ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มีโอกาสมาเยี่ยมเราที่ Nexus ที่ฝั่งธนบุรีนะครับผมไปที่ Nexus กรุงเทพอยู่หลายครั้งด้วยกันแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาเยี่ยมท่านพี่น้องที่คริสตจักรนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอาคารที่เราใช้ในการทำพันธกิจของพระเจ้าแล้วเช้าวันนี้ได้ยินอาจารย์เล่าหลายอย่างนะครับที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการทรงนำแล้วก็พระคุณของพระเจ้าที่มาเหนือพลภัยของพระองค์จะแนะนำบอกว่าผมรับใช้ตั้งแต่หนุ่มมาจนถึงทุกวันนี้ข้างหลังนั้นไม่มีคำที่เหมาะสมที่จะใช้ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้เป็นสวนะครับผมเป็นแต่เพียงผอ.เท่านั้นผอ.คือผู้อาวุโสนะครับ ถึงแม้ว่าปีใหม่จะผ่านไปประมาณ18วันแล้วแต่ว่าตรุษจีนซึ่งเป็นปีใหม่ของคนจีนกำลังมาในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นดังนั้นน่าจะไม่สายเกินไปที่จะอวยพรท่านพี่น้องนะครับขอสันติสุขของพระเจ้าทรงคุ้มครองจิตใจแล้วก็ความคิดของท่านพี่น้องในตลอดปี2020ที่อยู่ข้างหน้านี้มีคนคาดคะเนหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับขอให้สันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองเราในท่ามกลางพายุที่จะโหมกระหน่ำขอพระคุณของพระเจ้าค้ำจุนเราในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าประทานปัญญาให้เราเพื่อเราจะสามารถอยู่ให้เป็นนะครับในทางของพระเยซูมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องความตั้งใจใหม่อยู่หลายชิ้นด้วยกันการศึกษาชิ้นหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีคนประมาณ 60% พอมาถึงช่วงท้ายของปีจะมีความตั้งใจใหม่บางอย่างเนี่ยสำหรับปีถัดไปแล้วก็พบว่าในจำนวน 60% นี้มีอยู่เพียงประมาณ 8% เท่านั้นที่สามารถทำให้ความตั้งใจใหม่นั้นเกิดขึ้นเป็นจริงขอให้พวกเราในห้องประชุมนี้อยู่ในจำนวน 8% นั้นนะครับสิ่งที่เราตั้งใจจะเกิดขึ้นในวันเวลาของพระเจ้าผมเข้าใจว่าวันที่13เดือนมกราคมเป็นวันเกิดของคริสตจักร Nexus ธนบุรีแล้วก็ด้วยวันเกิดที่อยู่ใกล้มากนะครับเช้านี้อยากจะพาท่านพี่น้องมาพิจารณาดูพระธรรมตอนหนึ่งด้วยกันพระธรรมตอนที่เราจะดูด้วยกันนั้นอยู่หนังสือมาระโกบทที่4ข้อที่35ไปจนถึงบทที่5ข้อที่20จะมีพี่น้องคนหนึ่งที่เสียงดังฟังชัดนำเราในการอ่านพระธรรมตอนนี้ครับเชิญครับเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อลักจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์จะไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งไปยังเขตแดนของเมืองเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามด้วยโซ่ตรวนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่ตรวนและฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาครั่งร้องอื้ออึและเอาหินเชือดเนื้อตัวเองหลุดอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนและกลางวันเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าขอพระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ตรัสกับมันอีกว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าข้าชื่อกองพลเพราะว่ามีพวกเรามีหลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์อย่างมากที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจากเขตแดนเมืองนั้นขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า
ขอส่งพวกเราเข้าไปในฝูงสุกรเพื่อให้พวกเราสิงในตัวพวกมันพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นจึงออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและสำลักน้ำตายส่วนพวกคนที่เลี้ยงสุกรนั้นต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัพพัญญะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงเกรงกลัวแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดกับคนที่ถูกผีสิงและที่เกิดกับฝูงสุกรคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปจากเสียจากเขตเมืองของพวกเขาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วยแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านคนนั้นจึงทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจคำเทศนาในเช้าวันนี้ตั้งชื่อตามพระดำรัสที่พระเยซูตรัสในตอนต้นนะครับว่าให้พวกเราข้ามไปที่ฝั่งโน้นเถิดให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในเช้าวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ใส่เราไว้ที่นี่ในแผ่นดินไทยพวกเราจะเป็นประชากรสองแผ่นดินประชากรของพระองค์และประชากรของแผ่นดินที่เราอยู่นี้พวกเราจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเช้านี้เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระพรนานับประการที่พระองค์ได้อำนวยพระพรให้กับเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นเราหวนรำลึกถึงอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นอับบาเป็นบิดาของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นพวกเราทั้งหลายจะสามารถเกิดผลเพื่อแผ่นดินของพระองค์เช้าวันนี้ข้าพระบาททูลขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพรมาเหนือช่วงเวลาที่เราใช้ในการไตร่ตรองพระคำของพระองค์เจ้าอวยพรให้ความคิดของเราสงบนิ่งให้ใจเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เพื่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระคำของพระองค์เจ้าจะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราทั้งหลายจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์เจ้าข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพูดโดยองค์รวมทั่วๆไปแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาโดยตรงแล้วมนุษย์มักจะขัดขืนและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั้นในธรรมชาติความเป็นมนุษย์โดยทั่วๆไปของเราชอบและก็รู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะเมื่อเราคุ้นเคยเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วจะต้องทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นแล้วก็บางครั้งเราคาดคะเนได้ค่อนข้างจะแม่นยำด้วยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนั้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราอยู่กับความคุ้นเคยทั้งหลายเหล่านี้เป็นเวลานานวันเข้าความคุ้นเคยเหล่านี้ดูจะกลับกลายเป็นประเพณีที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่สอนผมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในช่วงที่ผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าไม่นานนักตอนนั้นผมอยู่ที่คริสตจักรแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนบุรีนี้ธรรมเนียมปฏิบัติในคริสตจักรนั้นก็คือเขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรในตอนท้ายเป็นอันดับท้ายสุดของการประชุมในแต่ละครั้งเช้าวันนั้นผมคิดจะทำอะไรใหม่นะครับยุคนั้นผมจะมีความร้อนมากกว่ามีแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนทำให้ผมทำสิ่งใหม่ในวันนั้นวันนั้นผมเป็นคนนำที่ประชุมในการนมัสการพระเจ้าแล้วตั้งแต่เริ่มต้นของการนมัสการผมเชิญที่ประชุมลุกขึ้นยืนร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรมองจากธรรมาสน์ลงไปผมเห็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยปรากฏที่หว่างคิ้วของคนไม่น้อยภายในคริสตจักรแต่บางคนคงจะรู้สึกว่าผมกินยาไม่ได้ขย่าวขวดนะครับก็เลยลำดับสิ่งต่างๆผิดพลาดไปถามว่าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรในตอนต้นของการประชุมผิดหลักศาสนาหรือหลักพระคัมภีร์ที่ตรงไหนไหมถ้าหากผิดก็คงจะผิดธรรมเนียมประเพณีที่เนิ่นนานของคริสตจักรนั้นผลอย่างหนึ่ง
ของการที่เราอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือเรามักจะขัดขืนต่อการเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรามองว่าเกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยตรงทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงประเภทนั้นเกิดขึ้นมันมักจะหมายถึงความไม่แน่นอนมันมักจะหมายถึงความไม่สามารถคาดคะเนได้แน่ชัดว่าอะไรกำลังจะตามมาแล้วก็บ่อยครั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกสูญเสียความสามารถในการควบคุมนั้นด้วยสาเหตุนี้พวกเราส่วนใหญ่นะครับจึงชอบอยู่ในบริเวณที่ฝรั่งเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนอาณาเขตแห่งความสุขสบายแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อเราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นเราจะมีความรู้สึกสุขสบายจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่เราจะต้องเสี่ยงแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แต่โดยการไม่ยอมก้าวออกไปนอกคำเปิดทรงของเราอาจจะพลาดโอกาสในการรู้จักกับพระเจ้าในมิติใหม่ความลึกแบบใหม่จากการได้ติดตามพระองค์เมื่อเราก้าวออกไปนอกขอบเขตนั้นข้อพระธรรมที่เราได้อ่านไปด้วยกันในเช้านี้บอกเราว่าพระเยซูกับสาวกของพระองค์ในเวลานั้นอยู่บนฝั่งด้านหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีน่าจะเป็นด้านตะวันตกของทะเลสาบกาลิลีนะครับพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ในเวลานั้นนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบกาลิลีนั้นสาวกกำลังทำอะไรอยู่พระคัมภีร์บอกเราว่าสาวกกำลังรับพระพรจากคำสอนของพระเยซูพระเยซูสอนในขณะที่พงประทับอยู่ภายในเรือแล้วเมื่ออยู่ส่วนตัวกับสาวกพระเยซูอธิบายเพิ่มเติมให้สาวกของพระองค์ได้เข้าใจถึงคำสอนของพระองค์นะครับสาวกอยู่ใกล้กับพระองค์มากกว่าประชาชนที่อยู่บนฝั่งแล้วก็กำลังรับพระพรจากคำสอนของพระเยซูนอกจากนั้นสาวกไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับสาวกเหล่านี้คงจะได้ทำหลายๆอย่างด้วยกันเพื่อจะทำให้การสอนของพระเยซูสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นพวกเขาบางคนเป็นชาวประมงนะครับแล้วเขาคงจะพังทำสิ่งต่างๆที่สามารถทำได้เพื่อจะทำให้เรือนิ่งที่สุดเพื่อพระเยซูจะสามารถสอนแล้วก็ไม่ถูกอุปสรรคขัดขวางในการสอนของพระองค์ถามว่าภาวะแบบนี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอ่านบทที่4ข้อที่1พระคัมภีร์ใช้คำว่าอีกในบทที่4ข้อแรกนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นครั้งแรกสิ่งอย่างนี้คงจะเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเมื่อพระเยซูทำพันธกิจอยู่ในแคว้นกาลิลีนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่พระองค์อยู่ใกล้กับทะเลสาบแล้วมีฝูงชนมาหาพระองค์เป็นจำนวนมากในโอกาสเหล่านั้นพระเยซูคงจะยืมเรือของคนอื่นมาเป็นธรรมาสน์ของพระองค์แล้วก็สั่งสอนประชาชนพอสาวกอยู่กับสิ่งอย่างนี้หลายต่อหลายครั้งสาวกเริ่มต้นรู้แล้วนะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อภาวะประเภทนี้กำลังมาเยือนสิ่งอย่างนี้เริ่มกลับกลายเป็นคำเปิดทรงของสาวกของพระองค์ไปดูไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคล้ายกับการประชุมในตอนเช้าของวันอาทิตย์เป็นอย่างมากในตอนเช้าของวันอาทิตย์ก็จะมีบางคนศึกษาพระธรรมบางตอนมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามจะลำดับความคิดต่างๆเพื่อจะถ่ายทอดสัจธรรมของพระเจ้าให้เกิดความกระจ่างกับเราแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ฟังในห้องประชุมแล้วเราก็มีหลายคนจับพันธกิจหลายอย่างด้วยกันสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นมีคนนำประชุมมีคนเล่นเครื่องดนตรีมีนักร้องต้นเสียงมีปฏิคมและก็สิ่งอื่นๆที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราอาจจะคุ้นเคยกับภาวะแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรากลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วก็สิ่งเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกปีละหลายสิบครั้งด้วยกันแล้วก็นานวันเข้าคริสเตียนบางคนเริ่มสามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในคริสตจักรบางแห่งพอการเทศนาเสร็จอาจารย์จะนำพิธีมหาสนิทในตอนต้นเดือนแล้วบางครั้งพี่น้องคริสต์ก็หันไปกระซิบกับคนข้างๆว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าน1โครินธ์บทที่11แล้วก็ส่วนใหญ่คาดคะเนถูกด้วยนะครับอาจารย์อ่านจาก1โครินธ์บทที่11จริงๆสามารถบอกได้ถึงสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปคล้ายกับในวันนั้นเมื่อพระเยซูอยู่กับสาวกของพระองค์บนเรือแต่แล้วในทันใดนั้นโดยไม่มีปี่ไม่มีครุยไม่มีกลองแล้วก็กีตาร์ลีดด้วยนะครับพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ในตอนเย็นวันนั้นว่า
ให้พวกเราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นเถอะเมื่อพระเยซูบอกว่าข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นพงไม่ได้หมายความว่าข้ามไปที่กัปเปนาอูมหรือเบธไซดาพระเยซูหมายถึงข้ามไปในบริเวณที่เรียกว่าเกรซาดินแดนซึ่งมีคนต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากแล้วชาวยิวที่อยู่ภายในดินแดนแบบนั้นมักจะเป็นชาวยิวที่หย่อนยานในการรักษาบัญญัติของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าปฏิกิริยาของสาวกเหล่านี้ต่อพระดำรัสของพระเยซูเป็นอย่างไรผมจินตนาการจากอุปนิสัยของสาวกแบบที่ผมเรียนรู้จากเนื้อหาหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4นั้นอาจบางทีสาวกจะหันไปกระซิบกับคนข้างๆว่าข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปทำอะไรอ่ะพวกไม่รู้หรือว่าเรามีเยอะแยะที่ย่องทำที่ฝั่งนี้พวกไม่รู้หรือว่าเราอยู่กับพระองค์ตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแล้วเราก็เหนื่อยแย่แล้วทำไมเราจะข้ามจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นพงไม่รู้หรือว่าคนในพื้นที่เหล่านั้นเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งครัดในทางของพระเจ้าเป็นคนที่ชีวิตของพวกเขาละหลวมเป็นอย่างมากคำตอบก็คือว่าพระเยซูทรงรู้ทั้งหมดนั้นนะครับแต่แม้กระนั้นในเย็นนั้นพระเยซูก็บอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยกันเช้าวันนี้ผมอยากพาพวกเรามาไตร่ตรองพระดำรัสเชิญชวนของพระเยซูที่ตรงนี้นะครับพระองค์เชิญชวนเราโดยผ่านพระคำที่เราได้อ่านไปให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยเหมือนกันเช้าวันนี้มีคำถามอยู่3ข้อด้วยกันที่ผมอยากจะถามนะครับเกี่ยวกับพระดำรัสที่พระเยซูตรัสที่ตรงนี้แล้วเราจะหาคำตอบจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปคำถามข้อแรกก็คือทำไมเราต้องข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยแล้วเมื่อเราตอบจากเนื้อหาในพระธรรมที่เราได้อ่านไปคำตอบก็คือเพราะว่าที่ฝั่งข้างโน้นมีคนกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากแล้วถ้าเราไม่ข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นความต้องการต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการตอบรับเลยถามว่าที่ฝั่งข้างโน้นมีอะไรบ้างที่ฝั่งข้างโน้นมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีทั้งกองสิงอยู่ภายในตัวของเขามีผีอยู่มากน้อยเพียงใดที่สิงอยู่ในชายคนนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะครับเรารู้แต่เพียงว่ามีจำนวนมากพอจะทำให้หมู 2,000 ตัวกระโดดลงหน้าผาไปแล้วก็จมน้ำตายวิญญาณที่สิงอยู่ในชายคนนี้ทำให้ชีวิตของเขาหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งเขาอยู่ในที่ที่ชาวบ้านโดยทั่วๆไปไม่อยู่พระคัมภีร์บอกว่าเขาอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเขาทำในสิ่งที่ชาวบ้านโดยทั่วๆไปไม่กระทำเขาร้องอึงไปทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็เอาของมีคมมาเชือดไปบนเลือดเนื้อของตนเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชายคนคนนี้บ่งบอกว่าเขามีกำลังผิดมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปและถ้าเขาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเขานอกจะเป็นภัยต่อชีวิตของตนเองแล้วเขาสามารถเป็นภัยต่อชีวิตของคนในชุมชนที่เขาอยู่ร่วมด้วยนั้นชายคนนี้อยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นแล้วไม่รู้ว่าอยู่ในภาวะแบบนี้มาเนิ่นนานเพียงใดแล้วก็ชายคนนี้กำลังรอคอยคำตอบของปัญหาที่เขากำลังประสบอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อเราอ่านต่อลงไปในบทที่5แล้วก็พบว่านอกจากชายคนคนนี้แล้วยังมีครอบครัวของชายคนนี้อยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามด้วยถ้าชายคนนี้อยู่ในภาวะแบบนี้เนิ่นนานยาวนานนับเป็นปีคนที่ภายในครอบครัวของเขาอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นปู่อาจจะเป็นย่าที่สูญเสียชายคนคนนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเขาให้พ้นจากภาวะที่เขาประสบยิ่งไปกว่านั้นในบทที่5ข้อที่20ยังบอกเราด้วยว่าที่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นมีคนในแคว้นทศบุบุรีที่ต้องการที่จะได้ยินถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นด้วยทำไมจึงต้องข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามคำตอบจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปก็คือเพราะที่ฝั่งตรงข้ามนั้นมีความต้องการต่างๆมากมายกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่และถ้าพระองค์กับสาวกไม่ข้ามไปความต้องการต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่มีวันได้รับการสนองตอบเลยถามเมื่อทำไมพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้จึงต้องออกจากคำประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยนักส่วนหนึ่งของคำตอบก็คือเพราะว่าที่นอกคำประสงค์ของเรานั้นมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
แล้วก็คนเหล่านี้กำลังรอคอยใครสักคนคนหนึ่งที่จะเป็นคำตอบของพระเจ้าที่เข้าไปในชีวิตและก็สิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่ความต้องการเหล่านี้เริ่มต้นจากความจำเป็นที่จะต้องได้ยินถึงข่าวประเสริฐแล้วก็การรอดพ้นจากความผิดบาปด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้ามิชชันนารีจำนวนมากมายมองออกไปนอกพื้นที่ของความสุขของพวกเขาแล้วก็บางคนมองไกลออกไปยังต่างแดนแล้วก็เห็นความต้องการแบบนี้เด่นชัดเป็นอย่างมากคนเหล่านั้นหลายต่อหลายคนจึงได้ละทิ้งจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่อื่นเพื่อจะนำข่าวประเสริฐเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็นำความรอดไปสู่คนในพื้นที่เหล่านั้นผมโตมาใน12ปีแรกในคริสตจักรฟินแลนด์นะครับแล้วก็คนที่ฟินแลนด์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่บางครั้งหนาวถึงลบ 10 ลบ 20แล้วพอมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเช่นที่กรุงเทพเป็นต้นในช่วงหน้าร้อนประมาณ30เศษนะครับมีความห่างกันทั้งหมดประมาณ50กว่าองศาด้วยกันนี่ประมาณกระโดดจากฟรีเซอร์ลงไปที่เตานะครับที่อยู่ที่ด้านล่างนั้นเป็นอากาศที่ต่างกันเป็นอย่างมากแต่คนเหล่านี้ได้ละทิ้งจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาด้วยตระหนักว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบได้ในตอนปลายของศตวรรษที่19มีพี่น้องคริสเตียนคนชื่อวิลเลียมบอเดนได้เตรียมตัวไปทำงานพันธกิจในโลกมุสลิมแล้วก็เนื่องจากเขาเกิดมาในครอบครัวที่มั่งมีเป็นอย่างมากเขาทุ่มเททรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชีวิตของเขาเพื่อจะนำข่าวประเสริฐไปประกาศให้กับคนในโลกมุสลิมนั้นหลังจากการศึกษาอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถหาได้จากมหาวิทยาลัยเยลและก็ปรินซ์ตันเขาเดินทางลงไปประเทศอียิปต์เพื่อจะร่วมงานกับแซมิเอลสวีเมอร์ในการนำข่าวประเสริฐไปยังคนมุสลิมจำนวนมากมายที่ไม่เคยรู้เรื่องของพระเยซูอย่างถูกต้องมาก่อนแต่เกือบจะทันทีที่วิลเลียมบอเดนเดินทางลงไปถึงประเทศอียิปต์เขาเริ่มป่วยแล้วก็การวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นกับเขาในเวลาต่อมาพบว่าเขาป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบขั้นสุดท้ายที่ไม่มีทางจะรักษาให้หายเป็นปกติได้ถ้อยคำท้ายๆที่ชายคนคนนี้ได้กล่าวไว้มีคำพูดอยู่เพียง6คำเท่านั้นแต่กลับกลายเป็น6คำที่ออกมาจากชีวิตของเขาที่เร่งร้าวคนอีกจำนวนมากมายด้วยกันออกไปทำงานพันธกิจในการนำคนให้มารู้จักกับพระเจ้าเขาพูดว่า no reserve no retreat แล้วก็ no regret มีความหมายว่าไม่เก็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้สำหรับประโยชน์ของตนเองแต่ทุ่มเทให้กับพระเจ้าแล้วก็ทางของพระองค์ไม่มีวันถอยเมื่อเริ่มต้นเดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงนำไปแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเส้นทางสายนั้นก็แล้วแต่จะไม่สำนึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจในการตอบรับการทรงนำของพระเจ้าถ้อยคำทั้ง6ครั้งนั้นเล้าจิตใจของคนเป็นจำนวนมากให้เข้าร่วมมีส่วนในงานพันธกิจรอบโลกนั้นแต่ว่านอกจากเรื่องของความรอดแล้วยังมีความต้องการอื่นๆอีกมากมายด้วยกันที่อยู่ด้านนอกคำประทรงของเรานอกจากคนไม่เชื่อพระเจ้าที่จำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐแล้วมีพี่น้องคริสเตียนอีกมากมายด้วยกันที่อยู่นอกคำประทรงของเราที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าเราไม่ออกไปนอกขอบเขตที่ตรงนั้นความต้องการเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการตอบรับเลยความต้องการเหล่านี้อาจจะรวมไปถึงความต้องการทางกายภาพความต้องการทางจิตใจความต้องการทางจิตวิญญาณของพวกเขาความต้องการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาดังนั้นแทนที่เราจะรั้งรออยู่ในคำปรึกษาของเราแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้ได้ยินพระดำรัสที่เปโตรตัดในพระธรรมตอนนี้อีกครั้งหนึ่งในเช้านี้ว่าให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยกันเพราะมีความต้องการมากมายกำลังรอคอยที่ฝั่งโน้นเช้าวันนี้อะไรคือฝั่งนี้ของทะเลสาบกาลิลีของพวกเราอะไรคือคำปรึกษาของเราสำหรับหลายต่อหลายคนคำปรึกษาของพวกเขาก็คือกิจกรรมภายในคริสตจักรนะครับผ
ผมเคยเป็นศิษยาภิบาลอยู่ในคริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ5ปีด้วยกันตั้งแต่โนอาลงจากเรือได้ไม่นานนักนะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าในคริสตจักรนั้นนะครับมีคนใหม่เนี่ยมาที่คริสตจักรอยู่เป็นประจำแต่คนใหม่มาที่คริสตจักรอยู่เพียงประมาณ1หรือ2สัปดาห์ส่วนใหญ่จะหายไปจากคริสตจักรวันหนึ่งเราก็สังเกตดูนะครับเริ่มต้นสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์แล้วท้ายที่สุดเราก็พบว่ามีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือมีกลุ่มเล็กๆของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างมากใกล้ชิดจนกระทั่งมีกระจกที่มองไม่เห็นเนี่ยล้อมตัวของพวกเขาไว้นะครับคนเหล่านี้มาที่คริสตจักรก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆกันไปเรียนเพิ่มปีก็อยู่ใกล้ๆกันไปทานอาหารก็ทานอยู่ในกลุ่มของพวกเขาเวลานั่งสามัคคีธรรมด้วยกันก็อยู่ในกลุ่มของพวกเขาเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแล้วเวลามีคนที่อยู่นอกกลุ่มพยายามจะเข้ามานะครับเขาพบแรงต้านเนี่ยจากภายในกลุ่มนั้นอาจจะทักทายนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับคนเหล่านั้นรวมทั้งคนที่มาที่คริสตจักรใหม่แล้วเราพบมาตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของเราแล้วทำให้คนที่มาใหม่ไม่มีเพื่อนไม่มีคนคอยช่วยเขาแล้วก็ในท้ายสุดรู้สึกกระอักกระอ่วนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเป็นอย่างมากคนเหล่านี้ก็เลยไม่ย้อนกลับมาที่คริสตจักรอีกการสามัคคีธรรมอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของเราที่เป็นคริสเตียนแต่เราไม่ควรจะมีภาวะแบบนั้นจนกระทั่งเราไม่ให้เรากลับกลายเป็นพระพรไปสู่คนอื่นๆเช่นคนใหม่ที่มาที่คริสตจักรเป็นต้นสำหรับอีกหลายต่อหลายคนเนี่ยจะเป็นลีลาในการดำเนินชีวิตเป้าหมายของชีวิตอะไรต่างๆที่พวกเขาคาดคะเนเอาไว้สำหรับหนทางที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาเช้าวันนี้ขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราให้เรามีโอกาสได้มองเห็นนะครับความต้องการต่างๆมากมายที่นอกคำเปิดทรงของเราตอบรับพระดำรัสที่เปโตรตรัสเพื่อเราจะสามารถกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของความต้องการเหล่านั้นคำถามข้อที่2ที่ผมอยากจะถามก็คือเป็นเรื่องง่ายไหมที่จะข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นตอบจากเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปก็ต้องตอบว่าไม่นะครับความจริงแล้วการข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นนั้นมีความเสี่ยงอยู่พอประมาณในมุมมองของเราที่เป็นมนุษย์การข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นด้วยความเชื่อแล้วก็เชื่อฟังต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเรามีนัยยะในเชิงปฏิบัติมากมายหลายอย่างด้วยกันรวมทั้งสิ่งที่เราไม่รู้แน่ว่าอะไรกำลังรอเราอยู่บนหนทางที่เรากำลังเดินไปนั้นจากพระธรรมที่เราอ่านไปเราพบว่าการข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นนั้นหมายถึงการเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างของพวกเขาไปพระเยซูทรงสอนพระบีบอกเราในบทที่4ข้อที่1เป็นต้นมาว่าสอนตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแล้วพระองค์ไม่ได้สอนในห้องปรับอากาศแบบที่เราอยู่นะครับพระองค์สอนท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาพระองค์ไม่ได้มีเครื่องเสียงที่ช่วยพระองค์ถนอมเสียงของพระองค์ไว้พระเยซูไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมือนกับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วสอนแบบนั้นตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นที่ริมทะเลสาบสร้างความเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากให้เกิดขึ้นกับพระองค์ผมเคยสอนวันหนึ่งเนี่ยมากที่สุดประมาณ7หรือ8คาบนะครับในห้องแอร์แล้วหลังจากคาบที่8แล้วผมไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วนะครับผมอยากจะพักนะครับอยู่เฉยๆนะครับเหน็ดเหนื่อยพระเยซูสอนตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นแล้วพระองค์ก็บอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้เราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นดังนั้นการข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นอย่างน้อยที่สุดหมายถึงการสละความสุขสบายส่วนตัวบางอย่างเนี่ยไปยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกสาวกข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นพวกเขาต้องผจญกับคลื่นลมพายุที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากผมเดาว่าตอนที่คลื่นลมพัดกระหน่ำแล้วก็เนื่องจากว่าทะเลสาบกาลิลีเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลลงไปดังนั้นในช่วงกลางวันนะครับบางครั้งลมเย็นกับลมร้อนเนี่ยจะไม่สามารถเทเป็นปกติแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้ลมพายุสามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันได้แม้กระทั่งชาวประมงก็ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าลมพายุจะเกิดขึ้นเมื่อไ
และสิ่งนี้เกิดขึ้นในเวลานั้นเมื่อพระเยซูกับสาวกกำลังข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นผมคิดว่าเรื่องที่ภาวะที่เกิดขึ้นบนเรือคงจะวุ่นวายมากนะครับสาวกคงจะพยายามตักน้ำออกแล้วก็สู้กับคลื่นลมที่พัดกระหน่ำอาจบางทีสาวกจะบอกกับเปโตรว่าฉันส่งซิกให้เธอเนี่ยห้ามพระองค์ไม่ข้ามมาทำไมถึงไม่คุยกับพระองค์เจ้าเป็นตัวแทนของพวกเรามิใช่ใช่หรือยังไม่ทันได้รับคำตอบนะครับคลื่นก็ซัดเข้ามาแล้วก็เซไปอีกด้านหนึ่งในขณะที่สาวกกำลังปั้มสู้กับคลื่นลมนั้นอย่างหนักนั้นคลื่นลมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะทำให้เรือของสาวกนั้นจมลงสังเกตดูนะครับว่าถ้าสาวกไม่ข้ามไปที่ฝั่งโน้นสาวกจะไม่เจอคลื่นขึ้นลมสาเหตุที่สาวกเจอคลื่นลมก็เพราะว่าสาวกทำตามคำเชิญชวนของพระเยซูข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นแล้วก็คลื่นลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเป็นอย่างยิ่งพอข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นพวกสาวกก็ผจญกับการสำแดงของวิญญาณชั่วที่สิงอยู่ภายในชายคนคนนั้นที่สำแดงอาการต่างๆออกมาแล้วก็พวกเราที่เคยทำพันธกิจในการขับผีเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่น่าพิสมัยนะครับเมื่อวิญญาณเหล่านั้นสำแดงผลต่างๆออกมาทางพฤติกรรมยิ่งกว่านั้นในเวลาไม่นานนักสาวกก็ตระหนักว่าแม้แต่คนในแคว้นเกลาซาที่ตรงนั้นคนเหล่านั้นไม่ต้อนรับสาวกกับพระเยซูให้อยู่ที่นั่นต่อออกไปพระคัมภีร์บอกเราว่าชายที่ถูกผีทั้งกองสิงอยู่นั้นพอเป็นอิสระเขามีอารมณ์ความคิดต่างๆเป็นปกติและพอชาวเมืองออกมาพบชาวเมืองก็เกิดความกลัวเป็นอย่างมากแล้วเมื่อความกลัวเกิดขึ้นชาวเมืองก็มาทูลพระเยซูว่าขอพระองค์ออกจากที่นี่ไปเถิดทำไมชาวเมืองนั้นที่ตระหนักถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูจึงขอพระองค์ออกไปจากเมืองนั้นผมคิดว่าเข้าออกใจไม่ยากนะครับพระเยซูมาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งวันหมูสองตัวเนี่ยลงหน้าผาไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าพระองค์อยู่สักเดือนหนึ่งแล้วแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆวันเศรษฐกิจของเมืองเกลาซามิล่มสลายไปหรือดังนั้นด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่างๆที่พวกเขาอยากจะเก็บไว้พวกเขาเชิญให้พระเยซูออกจากที่นั่นไปแล้วก็ไม่ต้อนรับบรรดาสาวกของพระองค์ดังนั้นถ้าถามว่าง่ายไหมที่จะข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นคำตอบก็คือไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดอาจจะรอคอยเราอยู่บนเส้นทางที่เราเดินไปแต่ว่าท่านพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าในคำเชิญชวนของพระเยซูพระเยซูไม่ได้บอกสาวกของพระองค์ว่าพวกเจ้าจงข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นพระเยซูตรัสว่าให้พวกเราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นหมายความว่าพระเยซูจะไปพร้อมกับสาวกของพระองค์ด้วยเมื่อพวกเขาตอบรับพระดำรัสของพระองค์ไม่ง่ายที่จะข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นมีความเสี่ยงแล้วก็มีบาอย่างที่เหมือนกับเป็นอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระองค์พระเยซูจะไปพร้อมกับพวกเขาด้วยแล้วถ้าพวกเขาเปียกน้ำพระเยซูก็จะเปียกน้ำเคียงข้างพวกเขาแล้วถ้าเรือลำนั้นต้องอับปางลงพระเยซูจะลงไปลอยคออยู่ในเรือเคียงข้างสาวกของพระองค์และพระเยซูเป็นคำตอบของการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนเส้นทางที่พวกเขาไปนั่นพี่น้องครับเมื่อเราตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราแล้วก็ภาระใจที่พระองค์ใส่ให้เราเมื่อเราตั้งใจจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าจะไปพร้อมกับเราแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนว่าเกินกำลังของเราพระองค์จะทรงช่วยเราในภาวะต่างๆที่เราประสบเราจะไม่ต้องเผชิญกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นด้วยกำลังความสามารถของเราแต่เพียงตามลำพังเท่านั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนผมได้รับการร้องขอให้เข้ามาแทรกแซงครอบครัวหนึ่งที่ฝั่งทนนี้นะครับเป็นครอบครัวสามีกับภรรยาเพราะว่าสามีกำลังคิดจะหย่าภรรยาของเขาแล้วก็เนื่องจากว่าผมรู้จักกับครอบครัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็คริสตจักรก็พยายามทำหลายอย่างแต่ดูเหมือนไม่สามารถรับมือกับภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นดังนั้นคริสตจักรขอให้ผมเข้ามาแทรกแซงช่วยพวกเขาในภาวะที่พวกเขากำลังประสบอยู่ผมนัดพวกเขาว่าผมจะไปเยี่ยมเขาในวันเสาร์หนึ่งนะครับ
แล้วก็ตั้งใจจะฟังสิ่งต่างๆบางครั้งผมฟังจากสามีบางช่วงผมฟังจากภรรยาบางช่วงผมฟังจากลูกด้วยนะครับเพื่อจะประเมินว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเขาทำเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นนะครับในขณะที่ผมนั่งฟังภรรยาเล่าจากมุมมองของเขาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นผมรู้สึกภายในใจของผมว่าพระเจ้าใส่รอยประทับไว้ในใจของผมว่าผมควรจะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาของพี่ของครอบครัวนี้แล้วก็ยิ่งฟังไปรอยประทับในจิตใจของผมก็ยิ่งชัดเจนเนี่ยมากขึ้นช่วงนั้นผมขับรถยนต์คันหนึ่งที่เป็นรถฟอร์ดนะครับผมเรียกกันว่าเป็นรถฟอร์ดลายเสือสาเหตุที่บอกว่าเป็นรถฟอร์ดลายเสือก็เพราะว่าที่ข้างรถเนี่ยโป้งและโป้งอีกนะครับแล้วก็พอแดดส่องน้ำมันเข้ามันลอกออกมาเป็นลายๆนะครับก็กลายเป็นลายเสือรอบๆรถเป็นรถฟอร์ดรุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไม่นานนักวันหนึ่งผมขับรถคันนี้เข้าไปในปั๊มเอสโซแล้วเด็กปั๊มดูรถของผมถามบอกว่าพี่รถของพี่เป็นอะไรแต่ผมบอกเด็กๆปั๊มว่ายังมีหน้ามาถามอีกเติมเอสโซจนลายเสือออกแล้วเนี่ยยังจะมาถามอีกช่วงนั้นผมขับรถฟอร์ดคันนั้นนะครับที่เป็นรถที่เก่ามากรถคันนั้นกำลังมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเครื่องยนต์เนี่ยจะร้อนเร็วนะครับน้ำมันเครื่องก็จะหยดแล้วก็เวลาเข้าอู่ไปซ่อมออกมาไม่นานมันก็จะกลับมาหยดอีกคนที่นั่งที่ด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่านั่งรถที่ผมขับคันนั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับนั่งอยู่บนม้านินมังกรของสุดสาครนะครับแล้วก็รถ4สูบวันที่เอาเข้าไปซ่อมมันทำงานอยู่เพียงแค่3สูบเท่านั้นนะครับสิ่งต่างๆบอกว่ารถคันนี้ต้องการการผ่าตัดครั้งใหญ่แล้วก็ต่อมาภายหลังเนี่ยพอซ่อมจริงก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับต้องใช้เงินเดือนของผมประมาณ4เดือนด้วยกันในการทำให้รถคันนี้สามารถเป็นขึ้นจากความตายมาทำงานอีกครั้งหนึ่งได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินคนนั้นน่าจะเป็นผมเนาะแต่ว่าประสบการณ์สอนว่าเวลาพระเจ้าใส่ภาระใจแบบนี้นะครับพระเจ้าตัดอย่างนี้กับจิตใจไม่ควรจะถามข้างบนนี้มากเกินไปเพราะถ้าถามข้างบนนี้มากเกินไปผมสามารถคิดเหตุผล108,000ประการว่าเพราะสาเหตุใดผมควรจะกลบเสียงตรงนั้นเสียดังนั้นพอเสร็จจากการคุยกับครอบครัวนี้ในตอนเย็นนั้นตอนค่ำผมก็แวะไปที่ตู้ ATM แล้วก็กดเงินจำนวนนั้นออกมาแล้วก็ไปที่คริสตจักรที่ผมเคยรับใช้อยู่แล้วก็ขอซองจากคนในคริสตจักรเนี่ยใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ซีลนะครับแล้วผมก็ฝากไว้กับผู้นำของคริสตจักรคนหนึ่งว่ารุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์มอบให้กับภรรยาของเขาในขณะที่สามีไม่อยู่ข้างแล้วบอกเขาบอกว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้มาให้โดยผ่านพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งพอสั่งเสร็จผมก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากโบสถ์นะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขภายในใจเพราะได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดไว้ภายในใจของผมนั้นหลังจากนั้นไม่นานนักผมไปเทศนาที่คริสตจักรแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์และผมจำไม่ได้ว่าผมไปทำอะไรนะครับแต่ว่าผมไปเทศนาที่คริสตจักรนั้นคือจากนั้นมีคนในโบสถ์เพียงประมาณ100เศษแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนจีนแล้วก็แขกภายในคริสตจักรนะครับแล้วก็คนจีนที่สิงคโปร์แต่งงานกับแขกนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็มีคนแบบนี้ในคริสตจักรอยู่ไม่น้อยผมเคยไปเทศนาที่คริสตจักรนั้นหลายครั้งด้วยกันแล้วก็พอเสียพี่พิมานรู้ว่าผมอยู่ที่สิงคโปร์ก็คอยผมไปเทศนาในเช้าวันนั้นแล้วในขณะที่สัญญาพิพิมานขึ้นไปแนะนำผมโดยไม่มีปี่ไม่มีคลุยไม่มีกลองแล้วก็กีตาร์ลีดด้วยสัญญาพิพิมานก็ประกาศผ่านไมโครโฟนในคริสตจักรว่าเช้าวันนี้เขาจะผ่านถุงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ในถุงนั้นเขาจะมอบให้กับการสนับสนุนการรับใช้ของเอสลาที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วก็เลิกไปการประชุมในวันนั้นเป็นครั้งเดียวนะครับที่ผมได้รับงานเงินถวายอยู่ในซองสีน้ำเงินสีน้ำตาลที่ใหญ่มากแล้วก็มีทั้งเหรียญมีทั้งอะไรอยู่ที่ข้างในนั้น
แล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้รับในวันนั้นเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของค่าซ่อมรถยนต์ที่ผมมีอยู่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าความกล้าไม่จำเป็นจะต้องหมายความว่าไม่มีความหวั่นเกรงนะครับผมเรียนรู้ว่าความกล้าหมายความว่าแม้จะมีความหวั่นเกรงอยู่แต่เราก็เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทำตามพระดำรัสของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเมื่อเรามีจิตใจเป็นอย่างนั้นคำถามข้อที่3ที่ผมอยากจะถามเกี่ยวกับพระดำรัสที่เปโตรตัดในพระธรรมตอนนี้ก็คือเมื่อข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นแล้วเกิดผลอะไรตามมาผลที่ตามมาจากการเชื่อฟังและข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามนั้นน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากสาวกได้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูคลื่นลมที่พัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งนั้นเมื่อเปโตรตัดกับคลื่นลมคลื่นลม สงบเงียบลงแล้วก็คำเกรียกที่บรรยายที่ตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้ในการบรรยายแม่ที่อุ้มลูกอยู่ในอ้อมกอดแล้วลูกนิ่งสงบอยู่ในอ้อมกอดของแม่คลื่นลมที่เกือบจะจมเรือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนกับเด็กทารกน้อยที่เชื่อฟังพระดำรัสของพระเยซูอ่านตั้งแต่มาระโกบทที่1เป็นต้นมาพระเยซูทำการอัศจรรย์หลายต่อหลายอย่างด้วยกันทำการอัศจรรย์ในการขับผีรักษาโรคแล้วก็ทำสิ่งอื่นๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในธรรมชาติเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำนั้นถ้าสาวกไม่ตอบรับการทรงเรียกของพระองค์แล้วไม่ข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามสาวกก็จะไม่เจอกับคลื่นลมแต่ในเวลาเดียวกันสาวกก็จะไม่ได้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูในการห้ามคลื่นลมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสาวกตอบรับข้ามไปดูจะมีความเสี่ยงอยู่แต่พระเยซูทำให้คลื่นลมนั้นสงบเงียบลงวิญญาณชั่วถูกขับออกโดยพระวาจาสิทธิ์พระดำรัสของพระเยซูคนในยุคนั้นเวลาเขาขับผีมีหลายวิธีด้วยกัน2วิธีเนี่ยที่วรรณกรรมในยุคนั้นเนี่ยบ่งบอกให้เราเห็นก็คือวิธีหนึ่งเขาจะเอารากไม้ที่มีกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากมาจ่อที่จมูกของคนที่ถูกผีเข้าในยะก็คือผีมันทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวนะครับแล้วมันจะออกแล้วอันที่2ก็คือเรียกเทพที่มีอำนาจมากกว่าและใช้อำนาจของเทพนั้นทำให้ผีนั้นต้องออกจากคนที่ถูกผีสิงพระเยซูไม่ได้ใช้วิธีการทั้งหลายเหล่านี้พระเยซูตรัสด้วยพระดำรัสของพระองค์แล้วผีไม่มีตัวเลือกอื่นผีต้องเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ออกมาจากชายคนนั้นที่ถูกผีสิงอยู่สาวกได้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูที่ผีทั้งกลุ่มอาจจะมีจำนวนมากเป็นพันตนด้วยการสิงอยู่ในชายคนนั้นเชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นสาวกได้เห็นชายที่ถูกผีสิงนั้นได้รับการปลดปล่อยด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้วก็หายเป็นปกติก่อนหน้านั้นเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้แต่เมื่อเขาเป็นอิสระเขาสามารถคิดอ่านเป็นปกติจนกระทั่งขอที่จะติดตามพระเยซูไปเมื่อพระองค์ทรงลงไปประทับในเรืออีกครั้งหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นผลที่สืบเนื่องอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคนในแคว้นทศบุรีมีโอกาสได้ยินถึงอำนาจของพระเยซูแล้วก็ฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ท่านพี่น้องครับเมื่อเราข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามออกไปนอกคำประสงค์ของเราแล้วก็ตอบรับการทรงเรียกของพระเยซูเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านเราแล้วก็ผ่านพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นอำนาจของวิญญาณต่างๆเหล่านั้นสยบอยู่ภายใต้ฤทธิ์เดชของพระเยซูเราจะได้เห็นผลภัยของพระเจ้าเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วก็มีความลึกมากขึ้นในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราจะมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นคนที่แต่ก่อนอยู่ในความทุกข์ที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเราจะได้เห็นพระนามของพระเยซูรับการยกย่องเชิดชูขึ้นแล้วก็ได้รับการแซ่ซองจากบรรดาประชากรของพระองค์เมื่อหลายปีก่อนผมไปเทศนาในคริสตจักรไทยแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงช่วงนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็คริสตจักรจัดการประชุมประกาศแล้วก็มีการประชุมประกาศติดต่อกันอยู่ 2-3 วันด้วยกัน
ในวันที่ผมกำลังคิดถึงอยู่นี้เมื่อเรียกให้คนตอบรับนะครับมีคนประมาณ10หรือ11คนด้วยกันที่ยกมือแล้วก็ปฏิคมก็พา10หรือ11คนนี้เนี่ยออกไปที่ห้องด้านข้างแล้วก็ผู้นำในคริสตจักรขอให้ผมเนี่ยไปคุยกับคนคนหนึ่งในจำนวน10หรือ11คนที่ตอบรับนั้นคนคนนั้นเป็นชายวัยกลางคนนะครับแล้วก็ตัวของเขาใหญ่มากถ้าเขายืนอยู่ด้านหน้าผมพวกเราจะมองไม่เห็นผมนะครับตัวเขาใหญ่มากนะครับชายคนคนนี้ไปที่ห้องฮ่องกงแล้วก็ทำงานเนี่ยอยู่ในภัตตาคารแห่งหนึ่งเป็นพ่อครัวอยู่เขาผมยังจำชื่อเขาได้นะครับเขาชื่อปลาวานนะตัวนี้ปลาวานจริงๆนะครับในขณะที่นั่งคุยกันอยู่ในห้องเป็นการส่วนตัวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังหลายอย่างด้วยกันแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเขาเล่าว่าเขามาที่ฮ่องกงได้ไม่นานนักเขาได้เข้าไปปรารถนาตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสินแสคนหนึ่งที่เล่นไสยศาสตร์นะครับคุณไสอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับสินแสคนนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากจนสินแสคนนี้บอกว่าวันใดที่เขาจากโลกนี้ไปอำนาจทั้งหลายเหล่านี้จะถูกถ่ายโอนเนี่ยไปให้กับเขาแล้วเขาเล่าให้เราฟังว่าสินแสคนนี้ที่เล่นคุณไสจากโลกนี้ไปก่อนหน้านั้นไม่นานนักแล้วทันทีที่สินแสคนนี้จากโลกไปเขารู้สึกชีวิตของเขาไม่เป็นปกตินะครับเขากลางคืนไม่สามารถนอนหลับได้เหมือนกับที่เคยนอนหลับก่อนหน้านั้นแล้วเขารู้สึกมีเหมือนกับปีนภูเขาเนี่ยถมทับอยู่ภายในจิตใจของเขาโดยไม่มีเหตุแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งที่ถมทับอยู่ภายในจิตใจของเขาผมมีโอกาสเนี่ยอธิบายแผนการแห่งความรอดให้เขาฟังแล้วก็หนุนใจให้เขามีความมั่นใจว่าถ้าเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์พระองค์มีฤทธานุภาพที่สามารถขับไล่วิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รบกวนเขาแล้วก็ทำให้เขากลับกลายเป็นอิสระได้เขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยแล้วเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อเขาตัวของเขาเริ่มสั่นนะครับตัวของเขาเริ่มสั่นแล้วก็สั่นแรงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงพึ่งสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูสั่งให้วิญญาณใดก็แต่ที่สิงอยู่ในตัวของเขานั้นออกไปจากตัวของเขาแล้วอาการสั่นนั้นก็คลายตัวลงหลังจากช่วงนั้นผ่านพ้นไปผมก็ถามเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเป็นยังไงบ้างชายคนนี้ที่ชื่อปลาวานนะครับน้ำหนักอาจจะมากถึง120หรือ30โลบอกผมว่าผมยังจำคำพูดของเขาได้เขาบอกว่าเขารู้สึกตัวเบาเหมือนกับนุ่นคนน้ำหนัก130โลนี่รู้สึกตัวเบาเหมือนกับนุ่นนี่แปลว่าอะไร นะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวของเขาแน่นอนนะครับนี่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขารู้สึกเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ทับถมอยู่ข้างในได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วก็ใบหน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยเป็นอย่างมากพี่น้องครับถ้าเราไปเราไม่ได้ไปลำพังคนเดียวเท่านั้นพระเยซูจะไปพร้อมกับเราด้วยแล้วอะไรก็แต่ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายเกินกว่ากำลังและความสามารถของเราพระเยซูจะเป็นคำตอบในภาวะที่ท้าทายทั้งหลายเหล่านั้นเช้าวันนี้มีความเสี่ยงไหมในการเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อมองจากมุมมองของเราที่เป็นมนุษย์ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเราตอบรับสิ่งที่พระเยซูใส่เป็นภาระใจให้เราแล้วก็ออกไปจากนอกคำประทรงของเราเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่พระเยซูจะไปพร้อมกับเราแล้วพระองค์จะทรงโปรดช่วยเราให้กลับกลายเป็นพรสำหรับสิ่งที่พระองค์ใช้เราไปทำนั้นเช้าวันนี้ขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราทุกๆคนนะครับเพื่อเราทุกๆคนจะสามารถมองออกไปนอกคำประทรงของเราให้ตาของเรามองเห็นความต้องการต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่แล้วก็ขานรับการเรียกของพระเจ้ากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของความต้องการเหล่านั้นผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับให้เราก้มศีรษะลงและหลับตาต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการ
และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ